รายการนี้มีคำหยาบที่ทำให้ท่านอาจจะไม่สบายใจต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ Big Backpack Short วันนี้มากับของเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งมีแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้แม่งเน้นแต่กลุ่มมีดเลยนะสินค้าเข้ามาในแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะดูๆไปก็ทำความเข้าใจกับผมไปด้วยนะครับอย่างแรกของวันนี้ที่รับมีดแลนสกี้มันตีแองเกิลคอร์ทชาร์ปที่รับมีดที่แม่งมีทั้งหมด1 2 3 4มุมนะครับมุม1มุมเนี่ย17 20 25 30มันเป็นซิงเกิลบิวเวลนะครับซิงเกิลบิวเวลคือครึ่งนึงด้านนึงนั่นเองใครไม่รู้ไม่เข้าใจไปดูในไลฟ์สาระของกับครูแว่นนะครับแล้วก็มีตัวเซรามิกเอาไว้เก็บรายละเอียดของคมมีดอีกนิดนึงนะครับชิ้นนี้เหมาะสำหรับคนที่มีมีดที่บ้านอยู่เยอะๆนะครับแต่ละมีดมุมไม่เท่ากันก็ตั้งมุมให้มันตรงกับองศาพวกนี้แล้วกันแต่ไอ้องศาพวกนี้มันปรับแต่งมุมมีดของคุณไม่ได้นะครับมันแค่องศาที่มันลงกันพอดีอ่ะมันจะรับให้มันคมได้สินค้าตัวนี้ถึงจะเป็นแบรนด์อเมริกานะแต่แม่งก็ทำจีนไม่ต้องสนใจฮะจีนโรงงานโลกมีทุกอย่างยันยานอวกาศไม่ต้องกลัวเฮี้ยอะไรเลยเรือดำน้ำเลยยังไปสั่งเขาเลยสัตว์ชิ้นต่อมาพาบันเทิงใจนะครับไอ้ PS นี่แม่งไม่ใช่ PlayStation นะแต่แม่งเป็นมีดอย่างนึงไม่รู้แม่งจะต้องทำไอ้หน้าซองหน้ากล่องแม่งเป็นรูปถ้วยเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยแม่ง Made in Japan แน่นอนครับสินค้า Made in Japan คุณภาพดีเหี้ยๆนะครับผมชอบมากเลยเพราะว่า1สินค้าคุณภาพมันดีอ่ะญี่ปุ่นน่ะอ้าวเราไม่เอาญี่ปุ่นก็เอาอเมริกาอ่ะญี่ปุ่นอเมริกาจีนเอาอะไรไม่อเมริกาก็ญี่ปุ่นถูกมั้ยถูกต้องไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นมีดอันนึงนะครับเขาเรียกว่ามีดคิริดาชิไอ้มีดคิริดาชิเนี่ยจะเป็นมีดหัวตัดแบบนี้แหละครับซื้อมาใช้งานง่ายๆไม่ต้องคิดมากนะครับจะเอาไปทำงานเอาไปใช้งานในชีวิตทั่วๆไปคุณได้เลยใช้เสร็จแล้วก็เอามารับนึกถึงคุณซื้อคัตเตอร์อันนึงที่แม่ง Made in Japan ก็แล้วกันแต่คัตเตอร์ใบมันรับไม่ได้หักทิ้งแต่อันนี้มารับได้ก็ลองเอามาใช้ดูแล้วกันนะเผื่อชีวิตคุณมันจะดีขึ้นแต่เขาบอกนะครับไอ้มีดอันเนี้ยเอาไปแทงใครเนี่ยมึงผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแต่คนที่ซื้อมีดกูไปใครไปแทงใครตายแล้วกูแช่งในชิบหายเลยกูบอกให้นะของสะสมได้เหี้ยวัยรุ่นใจร้อนอย่ามาซื้อของร้านกูมาอีกเล่มแม่งทรงนักเลงเลยเหมือนเดิมเล่มที่แล้วแม่งยังซื้อจะไปแทงกันเลยชิบหายอ้าวเล่มนี้มาเออบ้านพอรุ่นนี้รุ่นโอ้โหมีดกระชับมิดเลยนะฮะ Made in Japan ครับโคสตีลค่ายเหล็กเย็นแต่ยังทำญี่ปุ่นอยู่รุ่นนี้มีแหวนมาให้ด้วยเล็กๆแล้วก็เป็นมีดเขาพูดง่ายๆนะตามภาษาเราก็คือมันเป็นมีดชกมีคมอยู่หนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งเป็นสันนะครับถ้าสันไม่ดีเขาเรียกสันดานไม่ดีมีดอันนี้เอาไปทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากป้องกันตัวและแน่นอนครับคนที่ซื้อมีดพวกนี้ไปเขาไม่ไปทำระยำตำบอแน่นอนเป็นคนมีความคิดมีความรู้แน่นอนครับเขาไม่พาชีวิตอยู่ไปติดอยู่ในคุกแน่ๆฮะผมบอกเลยนะใครซื้อมีดเล่มนี้ไปนะครับเอาไปพกห้อยคอแม่งก็ดูเท่ดีเอาไปห้อยกระเป๋าก็ได้แต่ตัวนี้มันไม่ได้มีสร้อยไข่ปลาแถมมานะถ้ามีสร้อยไข่ปลาแถมมาด้วยจะเป็นรุ่นพี่ของมันซึ่งรุ่นพี่ๆของมันเนี่ยแม่งทำไต้หวันหมดแล้วมีรุ่นนี้แหละแม่งเท่สุดทำเจแปนมีเท่าไหร่แม่งก็หมดนะครับที่สำคัญรุ่นนี้นะซื้อไปเนี่ยเอาไปเก็บสะสมได้เลยนะครับพอวันที่มันเป็นไต้หวันเม็ดอินไต้หวันเมื่อไหร่รุ่นนี้ราคาจะดีดแน่ๆเชื่อเฮียเก็บได้เลยวู้รุ่นต่อมายอดขายไม่เคยตกเลย Urban Age รุ่นนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นมีดชกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่เม็ดอินไต้หวันไม่ต้องสนใจหรอกทำประเทศไหนอ่ะขอให้มันเป็นของแท้ก็พอโคสติลซื้อที่เฮียของแท้เท่านั้นนะครับหยิบออกมายากหน่อยนะเพราะแม่งประดิษฐ์กล่องมาไม่ตรงกับขนาดมีดหยิบยากนิดนึงอาจจะบิดๆหน่อยแนะนำบริษัทให้เปลี่ยนขนาดกล่องหรือมึงก็ลดไซส์มีดลงมากับสร้อยไข่ปลานะครับเป็นสแตนเลสเกรดที่มาเซนเทติกแม่เหล็กดูดติดมีซองพลาสติกมา1อันลักษณะคงเหมือนมีดชกนะครับวัยรุ่นพกไม่เท่ฮะเพราะหญิงไม่กรีดหญิงกรีดคนขับรถยนต์มากกว่าดีกว่าพกมีดนะครับเป็นไงละมึงเปิดมาแม่งอย่างกับใบโพเป็นไงซ้ายขวาโอ้โหสวยมั้ยคมอยากทั้งสองด้านเลยสัตว์รับยากไหมรับยากชิบหายมีดนี้ถ้าส่งมารับที่ร้านคิดร้อยนึงอ่ะเออคิดร้อยนึงมันใช้เวลาเยอะนะครับแต่แม่งสวยอ่ะโอ้โหแม่งสวยรุ่นนี้มีทั้งใบเรียบใบกึ่งหยักแล้วก็หยักสองด้านนะครับวันนี้ที่เรามีคือหยักสองด้านเป็นทรงใบโพอย่างเงี้ยหายากครับทำไมอ่ะพี่คนแม่งไม่ค่อยซื้อกูเลยไม่ค่อยสั่งแต่วันนี้กูไม่มีทางเลือกแล้วกูก็ต้องสั่งมันมาขายเพื่อดำรงชีวิตอยู่ต่อไปกันต่อครับผมไอ้เหี้ยสุดท้ายแม่งมาสายนักเลงอีกแล้วโคบันนะโคสติลโคบันมีดนักเลงเลยฮะมีดนักเลงเลยแต่รับรองครับไม่มีนักเลงตัวไหนเอาโคบันไปฟันกันแน่นอน
นะเพราะยังมืดหน้ามืดตามัวอยู่ซื้อแค่มีดมีดคือมีดแต่ถ้าคุณมีระดับจิตระดับใจสักอย่างหนึ่งนี่คือสินค้าแบรนด์เนมชนิดหนึ่งครับพกไปหญิงไม่กรี๊ดนะหญิงเงียบพกมีดหญิงเงียบครับเพราะว่าผู้หญิงเขากลัวอันตรายเว้ยแต่ถ้ามึงมีตังอ่ะหญิงกรี๊ดแน่นอนครับขับมอไซค์พกมีดแม่งไม่เท่เท่าขับ BM สักคันหรอวะเชื่อเฮียแต่ก่อนกูก็เป็นแบบนั้นผู้หญิงแม่งไม่กรี๊ดกูเลยเปลี่ยนสายมาเป็นพ่อค้ามาค้าของดีกว่าไอ้เหี้ยวันๆฟันแทงไปไม่ได้เหี้ยอะไรเลยไม่มีเงินด้วยมาค้าขายดีกว่าครับจับทางค้าขายได้เงินได้หญิงดีกว่าชีวิตใช้ดีๆนะครับแต่อยากจะซื้อสะสมก็ซื้อได้มึงมีเงินนี่ใช่มั้ยมึงอยากทำอะไรก็ได้ผู้หญิงเขาก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตสายนักเลงอ่ะมันจบได้แล้วไม่รู้จะเป็นไปทำไมเป็นไปก็ไม่ได้เหี้ยอะไรสุดท้ายไปกองกันที่คุกซื้อมีดพวกนี้ไปเนี่ยเพื่อระลึกถึงอดีตนะครับก็เคยทำเฮียหำและยำตำบอนอะไรไว้อะจำได้ไหมสมัยก่อนเด็กๆมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็ค้าขายที่ไหวน้องเชื่อเฮียชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับไอ้น้องหลบไปรุ่นใหญ่จรัญวงการสวิตช์แชมป์วิกตอรี่น็อกฆ่าไม่ตายแบรนด์นี้ยังไงก็ฆ่าไม่ตายมีคู่มือมาหนึ่งอันเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจจริงๆว่ามันทำงานแบบไหนสินค้าฝรั่งแม่งเขาออกแบบมาอย่างเงี้ยใครอ่านก็รู้ดูได้ทั้งโลกนะครับไม่อยากจะแกะจะงัดมันออกมาหรอกนะให้มันสึกหลอเปล่าๆแต่มีอยู่ชิ้นหนึ่งที่แม่งเตะตาเตะใจสุดยอดของการสร้างดาเมจนะครับมันคือแว่นขยายไอแว่นเฮียเนี่ยสามารถเผาบ้านได้เลยนะมันสามารถก่อไฟได้เลยนะรวมแสงดวงอาทิตย์เคยเรียนวิทยาศาสตร์เด็กๆไหมแน่นอนฮะแน่นอนไอเด็กผู้ชายอย่างเราแม่งก็ต้องทำระยำตำบอนกันมาบ้างแหละตัวนี้สร้างความระยำตำบอนได้เผาบ้านได้แน่นอนเพราะไอแว่นขยายนั่นแหละนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้รุ่นนี้ขายดีตลอดเวลาแต่ไม่ได้มีมาบ่อยๆวันนี้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ